มารถอะไรรถยนต์หรือรถไฟต้องบินมาเพราะมาเมื่อเช้านี่เหรอค่ะก็เร็วอยู่เดี๋ยวบ่ายก็กลับอีกทีว่าจะไหวทองอีกทีนี่ก็ถึงสนามบินเวลาเท่าไหร่8โมงเลยเหรอ8โมงโอ้จากนั้นมันโอ้ันนี่ก็มาจากนู่นเราเรียนทั้งหมดภาคอีสานเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่นี่ในวันพรุ่งนี้ตอนฟ้าหญิงแรกจะเสด็จของที่เคยมาช้าวันพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าไหนท้องมาสิอยู่ไหนได้ยังไงของไตกับคุณหมอวิจูนคนละครึ่งกิโลค่ะโอ้ไม่ใช่เยอะพอแล้วพอใจอันนี้เราหมอวิจูนนั่นแหละนี่ให้คุณแม่เป็นเมียเดียวนี่ลูกนี้ดูเตรียมตากันเนี่ยเออแม่ให้แม่ต้องคำ10กิโลนะน้องสาวเท่าไหร่ลูก20บาทใช่ไหมคะต้องคำกิโลค่ะ10กิโลแล้วนี่ก็10บาทครับนับไปก่อนนะ20บาท20บาทเป็นท่าน่ะค่ะเป็นโอ้เออ20บาทนี่กิโลนึง1กิโลกับ20บาทว่า1กิโลก็20บาทเออโอ้ยมาตั้งไกลนะหลวงตามาจากไหนมาจากไหนไม่น่าจะตาดีไม่มาหรอกเนี่ยมาแล้วยังเสียทองมาจากไหนเนี่ยหนูก็แจกเยอะข้าวเปล่าเยอะอ้าวอันนี้ถวายคุณนะคะใช่พอใจนี่ถึงกี่บาทเออนี่ได้กี่บาทแล้วเช้าเนี่ยปัจจัยส่วนลูกตาเจ้าต้องปัจจัยเงินครับจะถวายเอาเท่าไหร่ครับถ้าตั้งคืนกิโลก็20บาทกำลังคืนอยู่เดี๋ยวนี้นะเหรองั้นสดผ่อนไว้ก่อนนะทองคำใจเนาะเหรอทำบุญเดียวก็ทำบุญจุใจความสุขจุใจทุกอย่างจุใจหนึ่งบุญกุศลนี่โอ้นวดละอันนี้สงของบุญกุศลมาไหว้เพิ่มแล้วอันนั่นมาเทียบได้เลยครับพี่สามได้ลงนี่มีอะไรเทียบเลยข้าวขาหรือมือข้าวขาหรือมือข้าวขาวางนี่วางนี่เอาแม่ปุ๊บปุ๊บเลยไปนี่พายเรืออย่างน้อย500กิโลก็เลยต้องดังนั้น3แสนดอลลาร์10ตันตาขึ้นราคาเองตาขึ้นราคาตาบอก3ตัน4ตันก็มันค่อยขึ้นได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องค่อยเรามาให้ปุ๋งเดี๋ยวนี้เราเอาทีเดียวไม่งั้นดูพอดีแล้วคือรับกันเราต้องค่อยเอาค่อยเอาไม่จนใจไม่จนนะเราถามว่าเออผมเห็นกันมากแล้วบรรดาลูกศิษย์เนี่ยจะให้ถูกสุดท้ายไง46แล้วสุดท้ายสุดเส้นตายกันมาหลังกันมีกำลังเป็นเล่นกันนะกับเราราแล้วแม้แต่ว่าแรกสุดยานคือทองคำหักสุดกันละล่าสุดยานใจยังพอเป็นคำพูดออกมาจากหัวใจประกาศว่าทองคำในการเป็นพระราชาและล่าสุดยอดเราแต่ละคำพิจารณาจนใจปกป้องแล้วถึงเลยได้จุดนี้เข้าใจไหมได้จุดนี้แล้วมันก็ได้เชื่อจิตดวงหาบุญน้องชายทั้งประเทศทิพย์การไม่ต้องอะไรต้องเรียนได้แล้วจะเป็นสิบได้แล้วที่จะเอาไปมอบวันที่เมษายนนะเมษายนเราจะมอบวันนั้นหมดกับวันที่มอบนี้มันเป็นอะไร6ตันจะมอบ6ตัน80ตอนนี้ได้80ครับฮะได้6ตันไม่6ตันก็80กิโลนี่มันก็ไม่4ตันไม่พอ4ตัน8เดือน8เดือนก็คิดดู8เดือนลองคิดดู
เดินสี่ตันเนี่ยคิดว่ายังไงเดี๋ยวนี้คิดว่าไงสี่ตันนี่ไม่ใช่หลวงตาเรียกว่าสาหกตันใช่ไหมคะเออหกตันแล้วเพราะตาต้องจะปิดเป็นสี่ตันฮะเออสี่ตันแปดเดือนหลังจากมีแปดกับสามนะถ้าจะเดือนกี่ตันคิดดูสิประมวลไปนี่เอาหัวใจไปน้องกายแทบลงมาตุดตอนนี้เลยปังเลยขึ้นได้เลยสุดตันไม่สงสารเชื่อเลยยาเดี๋ยวนี้นะอะไรวะก็ฝนตกจัดว่าไงตกเพียงชั่วโมงเดียวนี้เต็มไปหมดแล้วเลยไม่ใช่เยอะๆนะเราต้องเดินดูมาลงไปฝนมันก็นับเม็ดไม่ได้ประมาณเท่าหรอกนะมันก็ทำกิมทีเราทำงานอยู่นั่นเหตุกินนะนะแค่ตกอะไรเราไม่คิดว่าจะนับว่าทำเสร็จแล้วจะมองดูที่แรกน้ำมันเพิ่งยิ่งสามกิมทีกลับมาโดนท่วมไปหมดพ่อ่ะนี่แม่ฝนตกไม่หยุดไม่ถอยมันก็มากเงินมาเที่ยวกับเรื่องความดีของเราก็ถอยก็ขึ้นอันนี้ทองคำสิบตันไม่ต้องพูดกันมากกว่านั้นได้ไหมปึ้งได้แล้วตาก็ไม่พูดกับเราสิคะได้ครบสิบตาของตาพูดกับเราสิคะไม่พูดจะพูดเรื่องนั้นเรื่องตาเนี่ยย่อมันจะจนกรอบได้อันนี้แรกเจ้าอันนั้นเข้าใจไหมล่ะตาจะช่วยหน่อยนะสิคะให้ช่วยหน่อยครับผมปู่ฟันบอกฮะบอกอะไรหลวงปู่ฟันครับหลวงปู่เป็นไรว่าหมายว่าไงว่าพี่หลวงปู่ว่าให้อยากให้ช่วยหลวงตาหลวงปู่ช่วยได้ถึงไหมก็จูปู่คำดีก็นอนอยู่แล้วปู่ฟันก็บอกมาบอกว่าให้มาบอกไม่ใช่ครับบอกเลขนะมาบอกเลขมาบอกเลขบ้ามาเรากำลังฟังเรื่องดีกันทั้งนั้นเนี่ยให้หลวงตาฟังยังไม่จบฟังยังไม่จบจะเพิ่งหนุ่มยังไม่จบหมู่บ้านบอกใช่ไหมคะก็นุตื่นขึ้นมาไอ้บอกไม่ได้นุตื่นก็มาคิดหรือว่าโอ้หมู่บ้านมาให้หนุ่มหลวงตาบอกว่าให้มาช่วยหลวงตาไม่ได้บอกแต่ว่าหนุ่มคิดว่าปู่คำดีนอนอยู่ปู่ฟันนั่งแล้วก็บอกหนูบอกตัวเลขหนูแล้วก็มาอธิษฐานจิตว่าหมายว่ายังไงปู่ฟันใครบอกคนพวกนี้มันจะเป็นได้เบอร์หมดจะพูดได้มันมีน้อยเสียมันจะมีมากมายเข้าใจไหมปู่ฟันก็ยังห่วงค่ะห่วงแล้วมาช่วยอยากมาช่วยดวงตาช่วยปู่ฟันเถอะเอาละคือการจะที่ยังมีแล้วก็พูดกันเอาไปจากทองคำหนึ่งกิโลกับจะขอเรื่องอะไรเนี่ยโอ้เราดิ้นมาจะตาจึงบอกพอสิบตันไม่หายเลยยังบอกใจนี่มันคุ้งอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองมันใจเนี่ยคุ้นจริงอะไรจะมาอะไรกับเราไม่เคยสนใจร้อนไปเลยเข้าใจไหมนี่เพื่อชาติบ้านเมืองศาสนากันเข้าใจไหมเราอุ้มทั้งสองเลยเนี่ยเราทำเรื่องอะไรถ้าลงได้เอาแล้วนะเข้าใจไหมเนี่ยไปอย่างนั้นนะจิตดวงตาไม่ง่ายง่ายจริงตามความจัดความจริงเราเป็นอย่างนั้นถ้าลงได้ลงก็เรียกขาดชาวบ้านเลยบ้านเขาเรื่องความเพียรเรามาแบบเดียวกันคือเอาแบบนิสัยไอ้ว่าเป็นกระเป๋าตังค์ถึงเลยนั่นคราวนี้เวลามาช่วยกันลงถึงร้องโก้ในใจแล้วเป็นในใจตึงขึ้นมาก็ร้องโก้เอาจะช่วยขึ้นทันทีเลยนั่นนี่เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวต้องซัดเลยเห็นไหมล่ะที่นี่ถอยอะไรเมื่อไรแล้วก็ใจไม่เลยไม่หรอกไม่มีคำว่าถอยถ้าลงถ้าเราล้มตุ่มเลยไม่เอาจะไปหาลูกควรอย่างเคยเป็นมานี่ไม่เอาแล้วพี่น้องตาทั้งหลายจะบริจาคตามทำอัตยาเราไม่ว่านะเราไม่ว่าแล้วได้ยินดียิ่งถึงความตั้งใจของเราให้หนาแน่นมันคงยิ่งพอใจว่าการลูกควรด้วยการประกาศให้ทราบทั่วประเทศนี้นั่นเรียกว่าล้มตุ่มเลยละจุดนั้นนี่ก็บอกสิบตันแล้วทองคำขอให้ได้10ล้านขอให้นั่นล่ะอัลลาห์ให้ได้10ล้านทองคำให้ได้10ตัน นี่ก็พอในหัวใจเราแล้วเต็มครับเนี่ยพอเดี๋ยวล้มตูมเลยนั่น มันเป็นอย่างนั้นล่ะหลวงตาเข้าใจไหมแหบ มันเหนียวมันเหนียวฮะสบายยากไม่เอาอาบุญ
าผมไม่เอาน ี่ลาดแล้วก็ ได้เท่าไหร่แล้วนะเมื่อเช้านี้เขาเมื่อเช้านี้เอาบัญชีเราจำได้เพียง2อันใด 66,000 กับ500หรืออะไรก็ไม่ได้จำไม่ได้นะจำได้แต่ 60,000 กับ 6,000 จะล่าบัญชีวันล่าทางนี้ไปขึ้นเมื่อวานนี่แหละเขามาบอกที่เราได้มาหมดแล้วไปเข้าแล้วเขารวมทั้งหมดเวลาอุดรเลยทีแน่เลย 60,000 กับ 6ส่วนนั้นเป็น100เป็นอะไรเลยไปอันนั้นก็ 60,000 แล้วเนี่ย บวกจะล่าจะสม 200,000 เกือบจะ 200,000 ไม่เป็นไรยังไงต้องวางนั้นเลยมันเด็ดขาดแล้วหนึ่งแต่ทีเดียวอะก็ไม่ได้แล้วเป็นไม่ได้เดียวต้องเอาให้จุดนี้ลงแล้วจุด2นี่เสมอกันแล้ว10ตัน10ตันลงจุดนี้ตึงเลยเด็ดต้องฉันน้ำกุลเดี๋ยวมาพูดน้ำอินมันจะโมโหจะฆ่าคนนะมาพูดนะเสียงกันกับปั๊กนี่ไม่ต้องวนวดนะไหนมันนั่นล่ะดื้อไม่ดื้อก็ช่างเถอะสนใจมันดื้อไปหาทองคำดอลลาร์ดื้อเก่งจริงนะทองคำเขาช่างแล้วโลกัดสิบบาทเอาแค่มาหนึ่งโลสิบบาทแล้วเด็กถวายอีกหนึ่งบาทสิบเอ็ดบาทหนึ่งกิโลสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวนี้นะครับก็ตะลึงหนึ่งกิโลสิบบาทถึงครับหนึ่งกิโลกับสิบถึงครับวันนี้นะเหรอหนึ่งกิโลกับสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ว่าหนึ่งสลึงทำไมไปจุดมีหนึ่งสลึงที่มาเมื่อกี้มีมาก่อนถวายสลึงอันนี้มันอ่านเรื่องส้นทองคำวันที่ทองคำได้บาทเดียวนะวันดอลลาร์ได้ที่สิบวันนะนี่ที่เราได้เอาเข้าครั้งนี้หมายถึงที่เข้าเรียบร้อยแล้วส่วนที่ยังไม่เข้ากําลังอยู่ก็จะฟังจะทราบตามนี้แล้วนะ ทองคําที่ครั้งหลวงแล้วเวลานี้ 5,559 กิโลครึ่งที่ไปแล้วนะนี่ดอลลาร์ที่มอบเข้าครั้งหลวง7,200,000ดอลนะทองคําที่ได้เนี่ยเอาที่นี่ต่อมานะทองคําที่จากการมอบครั้งหลวงแล้วเมื่อวันที่10เดือนตันผมนั้นได้มาเพิ่ม518โล64บาท20ตังค์ที่เราเพิ่มจากวันที่10นั่นมาที่นั้นแล้วนะอีกดอลลาร์ได้2 30,000 41ดอลลาร์ไม่ว่าคงนับตอนเช้าด้วยครับแต่2แสน30,000นี่แล้วรานี้เราได้2ตังค์ก็ยังเหลืออีกเพียง 70,000 ได้บาทนะยังขาดอยู่อีก60,179ดอลจำ 300,000 บาทจำนี้รวมแล้วทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบได้ได้อะไรได้ดอลลาร์ได้ทองคำนะได้ทองคำ 6,078 กิโล 6,078 หรือตันก็ 78 กิโลเวลานี้นะรวมดอลลาร์แล้วทั้งหมดที่มอบไม่ได้มอบได้ 7,430,000421ดอลเงินที่นำไปซื้อทองคำของเป็นจำนวน 1,112 ล้านบาทอันนี้เราจากเงินสดนี่ไปซื้อทองคำนะเงินสดเป็นพันหมื่นล้านนะออกทั่วประเทศแต่เวลาได้เข้าทางหลวง 1,100 ล้านเท่านั้นก็เพราะว่าแข่งทุกคนใช่ไหมล่ะ ที่ดูตั้งกับประเทศนี่ขอมาตามสายทางเรื่อยมาเรื่อยบัญชีของขอนั้นขอลาขออะไรเลยเรายังไม่ได้ตอบมีแต่เก็บมาแล้วเมื่อวานนี้ก็มาอีกเนี่ยก็อย่างนั้นแหละใครก็พูดอย่างนี้ทางไหนก็มีแต่ความจำเป็นรั่วหน้ากันอันนั้นก็ขอทั้งนี้ก็ขอ มันจะเข้าไม่ได้นี่วันพระทำบุญให้คุณพ่อคุณอันเจ้าค่ะอาจารย์สุภชัยทำบุญของตำรายา500ค่ะอีก500เป็นของอื่นๆเจ้าค่ะพออาจารย์ลำใหญ่นี่เป็นของคุณ สายบุญคุณเทียนจันทร์เมษายนนะคะ13,000ค่ะพออาจารย์ลำดังนี้ลำดังนี้ค่ะพ่อครับก็ไหนพัดบุตริกร้อยดอนครับใจนั่นมานี่จะไม่พอได้เห็นไหมไหลเข้ามาจะไม่พอได้ไงนี่ทองคำหนึ่งบาทครับบาทแล้วนั่นได้เป็นเท่าไหร่
11 75ตังค์1กิโลบาท70นั่นเห็นมั้ยล่ะได้เพิ่มอีกเป็นตอนเช้าเดียวละได้แล้วเนี่ยเอาทีนี้แล้วหน้าการในทานอะไรเสร็จแล้วมีธรรมะจากนี้แล้วเราตุลาของเรามันน้อยมาแล้วไม่ได้นอกตุลาวันหนึ่งนะเอาไหนรันจะเข้าประมาณนั้นต้นนะจะพูดอะไรมาประมาณนี้จะไปสุพรรณครับไปสุพรรณเนี่ยครับวัดนี้วัดนี้มันของเล่นหรือเอาไปขอใจเอามานี่อะไรต้องคำมาอยู่นั่นเอาไปนี่อะไรบ้างอ่ะพระเขียวแก้วพระเขียวแก้วเอาไปเราไปกราบไหว้บูชาในลำว่านะเอาเข้ามาอันเรื่อยๆทองคำมาเรื่อยตอนเช้านี่ทองคำนุ่มเป็นไรอีกอ่ะ1กิโล18.75ตังค์แล้วเข้ามาแพงอันนี้เข้ามาเพิ่ม12.5ตังค์มันจะเป็นแบบบาทนึงนี่ไอ้ใครก็ไหวดูตาไอ้ใครก็ไหวดูตาไหวดูหน้าเอาไปไหวด้วยเจ้าค่ะต้องบุญที่จูบใจแน่ดูจูดเรื่องบุตลอดเลยนะไม่มีคำว่าเฟ้อจึงว่าไม่มีคำว่าเฟ้อพอบุญเต็มที่แล้วถึงนิพพานปึ๋งอย่างเลิศเลยหนักไหมไม่มีคำว่าเฟ้อบุญเรื่องกุศลขอให้พี่น้องตั้งใจนะมีหลวงตาพูดกองๆนะดวนจะตายเท่าไรยิ่งธรรมะอ่อนนะมุ่งทั้งหลายนะศาสนาพุทธเรานี่ประกาศไปสามเดือนขาดแน่ล้านไปเที่ยวคุณศาสนาได้เป็นศาสนาคู่ล่วงสารมาตลอดแล้วจะเป็นสายต่อไปอย่างนี้กับอีเมก็เป็นสายต่อไปคอยทำลายธรรมทั้งสองอย่างนี้อยู่หัวใจของสัตว์คือเหตุก็เกิดที่หัวใจของแล้วแสดงฤทธิ์กันไปตามเรื่องของกิเลสเพียงฝ่ายโลกฝ่ายคือลบธรรมะบวกเพื่อความสุขความกิเลสจะมาลบเรื่อยเรื่อยวันมาอย่างนี้แหละนี่เป็นของตายตัวศาสนาตายตัวคือธรรมเป็นเครื่องลบล้างกิเลสที่ทั่วโลกดินแดนนี่มันก็ปลอมตายตัวของมันไม่มีอื่นปลอมทั้งนั้นวางนั่นเลยอันหนึ่งที่จะจริงกับไม่มีมีแต่ปลอมธรรมนี่ที่จะหนึ่งแม้ตายหนึ่งไม่มีจริงนะแต่ทั้งสองเนี่ยกันมาตลอดที่นี่ขลาดกิเลสก็เกิดขึ้นจากใจของเราธรรมจากใจของเราเรามีความฉลาดแล้วเราก็เอาธรรมมาฟัดกิเลสตีกันไปเรื่อยถ้าเราไม่ฉลาดลากไปแล้วไปทำก็จมไปเลยเราก็จมไปด้วยกับถ้าฟื้นฟูเราก็ฟื้นฟูกิเลสก็จมไปด้วยกันจากหัวของเราธรรมะกิเลสและทลายที่จะเห็นประจักษ์แล้วอย่าไปดูที่ใจของเราทั้งเหตุทั้งธรรมจะรวมตัวอยู่ที่นี่เรานั่นไม่เป็นภาชนะสำหรับรับบาปและบุญนะทั้งหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีเดียวเป็นครับกิเลสก็เกิดที่สั่งสมความชั่วเข้ามาที่นี่เผาที่นี่ทำก็ผิดสั่งสมความดีก็เข้ามาที่นี่เพิ่มพูนเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเรียกว่าไม่ถึงนิพพานคือเมืองพออย่างเลิศเลยอะไรก็ตามคำว่าพอยังชนะหมดไม่ว่าดีว่าชั่วว่ามากว่าน้อยพอแล้วเท่านั้นนั่นแหละก็พอตัดขาดจะว่าจะบ้าบุญกุศลเข้าถึงจุดที่พอแล้วก็พอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พอนั่นแหละท่านไม่มีอะไรในสามเดชวัฏฏะถึงเรียกว่าเลิศเลยเนี่ยเราจวนจะตายเท่าแล้วก็ยี่ธรรมะออกพี่น้องทั้งหลายได้ทราบส่วนเดี๋ยวเราตายแล้วเราไม่ใช่จะโอ้อวดยกท่านผู้ใดนะคือเป็นที่ถนัดใจของเรามาด้วยความถนัดใจและความเมตตาของเราที่มีแก่บรรดาชาวพุทธทั้งหลายพูดออกมาและจวนตัวเท่าไหร่ยิ่งเล่นออกแล้วถ้าเราตายไปแล้วจะมีมาพูดอย่างเราหรือไม่เราทราบมาเรื่องของเราที่นี่ทราบได้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราพูดได้ไหมล่ะคนอื่นมีจำนวนมากน้อยแต่เราพูดไม่ได้เราบอกไม่ได้ไม่เหมือนนั่นไม่เยอะแล้วกันวัดป่าอะไรนะเยอะไหมอาตมาเนาะนี่พยาบาลเขาก็แบวของอย่าถ้าพูดแล้วก็ลืมแล้วอย่างนี้แหละถ้ามีอะไรก็กินไปเฮ้ยงั้นแล้วความพอเกี่ยวความพอกิเลสไม่มีความพอ
แต่หลวงตาพูดได้เพราะหลวงตาใช่อย่างนี้แหละเข้ากันแล้วนี่นะที่เวลานี้เราไม่ตายเราจึงเร่งพึ่งตามที่ที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่ของเราออกมาไม่สกทานส่วนอื่นผู้อื่นผู้ใดเราไม่ได้ประมาทหยามใครแต่เราไม่ท่านเหล่านั้นเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่นำมาพูดเวลาเราตายนี่จะมีใครพูดหรือพูดก็ไม่ทราบแต่สำหรับเรายังมีชีวิตอยู่เราทราบพวกเราพูดได้ไหมนี่เราพูดอย่างนี้แหละพี่น้องหลายพูดถึงด้วยความจริงๆเราไม่มีอะไรป้องในหัวใจพูดได้เต็มตังตามของศาสดาที่สอนมาเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนผลที่ปรากฏมาก็มาเต็มเราจากสายทางที่สอนมาพยายามค้นไปตามสายทางเอาบืนไปบืนไปถึงจุดนั่นถึงจุดก็เป็นอันเดียวกันเลยนะเจ้าว่าใครถึงจุดแล้วแซงพระพุทธเจ้าไปก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมีแต่ว่านัตติเสยโยปาวิโยใครที่ได้ถึงขั้นสุดเต็มเหนี่ยวแล้วก็การสร้างความดีเสมอกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกสุดท้ายลงมาไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันเนี่ยจะไม่ได้แสดงไว้ว่านี่คนนั้นจะแซงคนนี้ไม่มีเข้าใจไหมเสมอกันหมดนี่เราทำ เวลามันถึงใจดุ้มไม่ได้ถามใครนะสามเดือนโลกธาตุไม่สนใจใครไม่มีอะไรแน่ยิ่งกว่าประจักษ์อยู่ในนี้ประจักษ์อยู่ในนี้พอทุกอย่างดังที่กับพระพุทธเจ้าตรัสเพียงพระองค์เดียวพระองค์ไปถามใครประกาศธรรมสอนโลกถามได้ทันทีนั่นเป็นเทวบุตรเทวดาอินไม่มีสถานจ้าหมดแล้วอย่างนั้นเราทำเฮ้ยพากันตั้งอกนะเวลาเรายังมีชีวิตอยู่เราก็พูดกันอันใครที่มาชินนินทาดูด่าว่าเก่าเราก็ประกาศแล้วว่านี่คือสังฆะไม่สนใจเหยียบหมอนไปเลยยังบอกแล้วเข้าใจไหมทำท่านยังมาขยะต่อสังฆะอยู่แล้วไม่ใช่ธรรมเขาเลิกไม่ได้ไม่เป็นที่ตายกันธรรมต้องไปทำวันยังข้ามเป็นแล้วก็ตามเหยียบไปเลยเดียวทำไม่มีอะไรเหนือกว่าโลกุตระธรรมทำเหนือโลกเหนือโลกสมมติมีอะไรก็สามโลกธาตุเป็นส่วนทำเหนือหมดแล้วนั่นท่านจะทรงกระท่านกับอะไรป้าอะไรก็แล้วติพระพุทธเจ้าเองท่านก็มีพูดถึงเรื่องมีพุทธเจ้าทุกองค์มีทั้งนั้นเลยนะเรื่องคำติฉินนินทาดูด่าวิรัตโจมตีต่างๆมีตลอดพระองค์จึงรวมปัดมาเลยว่านิดาภาษาสายจากราภาจากอราภาจากขั้นจากทุกขจากเอสาธโมสนันอังคีการได้มาและการเสียไปนี่นินทาและสรรเสริญความและความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมมีมาดั้งเดิมฟังที่นะเอสะสนันตโนธรรมเหล่านี้เป็นของเก่าแก่เคยมีมาอย่าไปตื่นเต้นนั่นบอกพระอานนท์ตื่นเต้นอะไรว่างนั่นถ้าพระองค์ศาสดาแท้เขาก็ยังถูกเขาโจมจนกระทั่งพระอานนท์จะอยู่พระอานนท์เป็นคนมีกิเลสเขาสิ้นกิเลสแล้วขยับหัวพวกนั้นไปอยู่งั้นทั้งยังไม่สิ้นกิเลสทั้งเหยียบหัวเขาทั้งเขาเหยียบพระอานนท์ก็ใจไม่พระอานนท์ก็ทุกข์กระโดดรอดเพราะมีใครเหยียบมาไปธรรมดาเขาไปจับคนด่าพระพุทธเจ้าเขาไม่พอใจเขาเครียดเขาแค้นพระเจ้าไฟมานยกไอ้ลาไอ้หัวร้อนไอ้กะลามะพร้าวขอกินเอาข้าวไปเที่ยวหาขอกินอะไรว่าทุกอย่างพระเจ้าทรงเสียอกเสียใจเสียปัญญาจ้างคนมาด้วยนะมาว่ายืนเป็นแถวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เฉยไม่เคยสนนั่นฟังไอ้หลวงตาบัวดิใครมันแถวจ้างว่าก็ไม่เห็นหนีก็จะเป็นบ้าอะไรนั่งเขาไม่ได้จ้างกันมายืนเป็นแถวไหว้หรอกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายืนเป็นแถวไหว้พระองค์ไม่เห็นมีอะไรมีแต่พระอานนท์ขอทูลรับพระเจ้าถ้าได้ปวดเมืองอื่นเมืองนี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวอะไรถูกเขาดุเขาด่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วไปเมืองนู้นจะทำไงล่ะเนี่ยพระองค์ฟังสิน่ะเป็นดีไหมเวลาจะไปเมืองไหนไปเมืองโน้นล่ะเขาก็มีปากหนึ่งจะว่าไงว่านี่เราจะไปเมืองไหนก็ไปเมืองนู้นเขาก็มีปากนี่แหละเมืองไหนเขาก็มีอย่างเดียวกันแล้วไปเมืองไหนกันนี่ไงฟังที่น่ะท่านพูดนะที่ไหนมันความนิ่งความเฉยโลกธรรมนี่เป็นของเก่ามันมีมาตั้งเดิมที่ไหนมันก็มีอยู่อย่างนั้นอยากจะไปหลบมันได้ไปหลบมันไปที่ไหนเห็นว่านะท่านพูดอานนท์เป็นของเก่าของแก่มีมาตั้งเดิมอย่าไปตื่นเต้นว่าเข้าใจไหมนี่พระองค์ท่านยังสอนพระอานนท์ว่าทั้งที่เขาจ้างวันกันเท่าสนโถยืนเป็นแถวไอ้หลวงตาบัวเขาไม่เห็นเลยมาจ้างมาบานมาถามมาว่าลูกศิษย์ลูกหาเราจะไปเครียดหลวงตาบัวไม่เห็นเครียดขั้นเวลาเขาว่ามันมากมากว่าสักทีหนึ่งพวกเป็ดจนก็พอใช่ไหมว่าเราก็เฉยไม่มีอะไรกับใครเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าสนใจอะไรคือจะว่า
มันมีความหมายเพราะสมมุติกับวิมุตต่างกันขนาดไหนจะว่าอะไรให้เป็นอันนั้นเอามาขยี้ขยำท่านไม่มีทางนั่นเรื่องธรรมกับเรื่องกระบอกสมมุติมันต่างกันอย่างนั้นนะ นี่ก็พยายามสอนพี่น้องต่อหลายมียังไงถอดออกมาตามแต่ผู้ที่จะมาเกี่ยวข้องหนักเบามากควรที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่นั้นถ้าออกมาเต็มที่ก็ออกเต็มที่ไม่ต้องพูดว่ามาจากไหนทำใจเหลือพูดได้อย่างจังๆอย่างนี้แล้วไม่สงสัยก็มันเป็นอยู่ในหัวอะไรนี่มีอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรถ้ามันไม่ไปเป็นประโยชน์อะไรเขาจะถามมาว่าอะไรพูดอะไรเพื่อใจพูดมันไม่ประโยชน์สำหรับผู้มาถามทางนี้มีก็ไม่ออกดึงก็แน่ถ้าควรจะออกนะเบาน้อยจะออกเองควรจะเอาเต็มพุ่มเต็มที่พุ่งเลยทีเดียวนั่นเป็นขั้นเป็นตอนใจเลยล่ะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของเลิศเลอสุดแล้วนะเกิดมาในชาตินี้ยากเป็นฐานนะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่รับรองสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์พระว่าของพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่สงขอให้ดำเนินเถอะนี่แหละศาสนาเอกนี่ดังที่ว่าศาสนาอื่นใดแล้วเราก็พูดแล้วเมื่อวานใช่เราพูดตามความจริงว่าเราไม่ไปดูถูกเหยียดศาสนาใดนี่เรามาพูดตามหลักความจริงศาสนานอกนั้นเป็นศาสนาของคนมีกิเลสแน่ที่เจ้าทุกผู้กองเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ทรงโลกวิถุรู้แจ้งโลกไว้ตลอดตัวถึงอารมณ์อุดปาสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลา นี่คือศาสนาทุกองเป็นอย่างนี้คือผู้สิ้นกิเลสเป็นอย่างนั้นมีอะไรที่มาเป็นมลทินปิดบังลี้ลับให้หลงงมงายอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าหลงงมงายไม่มีที่นี่คนที่เป็นเจ้าของนะเป็นผู้มีกิเลสนั่นเป็นผู้เนี่ยก็ต้องมีพิษภัยอยู่ในจิตใจของผู้เป็นเจ้าที่เวลาสอนนี่ต้องสอนที่ถูกไปธรรมดาเราทั้งแล้วดีไม่ดีก็เข้าไปสร้างที่บิดให้เขาได้สร้างบาปสร้างกรรมเพราะเจ้าของถ้าเป็นผู้สอนเขาให้ร่มจมก็ได้เข้าใจไหมล่ะส่วนที่เจ้านี้ไม่มีบอกไม่มีเลยสอนสัตว์ตัวใดก็ตามที่พระเจ้านี่สอนสัตว์ตัวนั้นได้ไปต่อโลกเดียวเรายังไม่เคยเห็นกำลังตระหนักก็มีอย่างนั้นในใจของเรามันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วไม่มีถึงจะแผ่นฟ้าดินถล่มวัวตาจิตใจมันไม่ได้เป็นเข้าใจไหมอย่างหนึ่งก็เป็นพลังธรรมที่พุ่งออกมาเสียไอ้เรื่องที่จะแทรกมาจากความดุเดือดอย่างนี้มันก็ไม่มีถ้ายังมีอยู่จะกิเลสสิ้นไปได้ยังไงเข้าใจไหมถ้าสิ้นแล้วจึงว่าไม่มีคนอะไรก็ไม่มีที่เรียกว่าสิ้นเนี่ยประธานท่านเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงก็ไม่มีเรื่องกิเลสพร้อมแล้วนั่นนั่นแหละพากันจำมานะ มีวันที่5ที่ก่อบะลูกศิษย์หาก็จะมาสมทบทองอะไรได้มากน้อยอะไรก็จะมาสมทบที่นี่แล้วการเทศวันนี้ก็เพียงขนาดเพียงเท่านี้ก่อนไม่ได้เทศมากมายเมื่อวานก็เพิ่งอวิชชาปัญญาสังขาราอันนี้ก็ไม่มีใครพูดเราเห็นไหมล่ะก็มีแต่วิชาปัญญาสร้างคาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตันังก็เรื่อยสร้างถึงสมุทโยหกนี่เป็นสายของสมุทไทยหนุนกันไปอย่างนี้จากนั้นมาก็อวิชายตเววะเซสเวลาเกิดสร้างคาราโยโซแล้วก็ที่ว่าเอวเมตตาเกลาสายขันตานิโรโทโหติอันนี้สายมรรคคือเป็นนิโรธของมรรคดับทุกข์เนี่ยนั่นก็ว่าแล้วท่านแสดงท่านก็แสดงเป็นนั่นไปนี่เป็นลายของศาสดาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรือพูดให้ละเอียดละออทุกสิ่งอย่างสมแนวของศาสดาทีนี้เราเป็นลูกศิษย์แล้วทศอะไรเหมาะสมกับจริตนิสัยความอะไรวาสนาของเราเราก็เอาตามนั้นนั่นที่ถ้าองค์วางเป็นแนวนี้ล่ะเราก็หยิบเอาตามที่ถนัดงานผางเลยอิ่มท้องเหมือนกันเข้าใจไหมเหมือนกันว่านี่ครกนี่สร้างนั่นหม้อแล้วนั่นเตาไฟนั่นฟืนนั่นไฟแช็กอยู่นี่ไล่ไปจนกระทั่งนั่นนานั่นข้าวเขาปลูกข้าวนั่นก่อนจะถึงท้องตายทิ้งเปล่าๆนี่ใส่เราได้เลยเข้าใจนั่นพระพุทธเจ้าอริยชาเหล่านี้นะจับลากแก้วลากกันเดียวไปพร้อมกันหมดเลยที่นี่ท่านพรรณนาก็ว่าแต่ต้นแต่ลำเปลือกมันกิ่งก้านสาขาดอกใบอะไรก็ที่นี่ก็ว่าตายด้วยกันหมดมันตายแล้วเข้าใจไหมล่ะท่านพรรณนาบอกอันนี้ก็ตายด้วยกันนั่นแหละนั่นความจริงมันตายพร้อมแล้วเวลามันเกิดมันก็ไปพร้อมกันเหมือนกันนี่เข้าใจเหลือพระวันนี้พูดเพียงนั้นละให้พรนาดีนะวันนี้ดีมาก
หมอมียาให้หมอดีกับคุณแม่ได้ทองคำมาทั้งตากำลังหิวทองคำมากวันนี้ได้สมเดียวกินสมอยากปากสมเสียดเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาขังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปาติอิชิตังปะทิตังปุมหังปุมเมวะสัมมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันปกนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกอภิวาทนาสีลิสนิทมุทาปยายิโนจัตตโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาพนี่ไปไหนอยู่กันหมอวิลาอยู่กับบ่ายเนี่ยค่ะกับโอ้กับเครื่องบินจะไปไหนต่อไหมคะฮะจะไปไหนต่อจะไปจุฬาอยู่เนี่ยกี่โมงครับพี่เนี่ยเสร็จแล้วก็ออกไกลไหมลูกตาฮะไกลไหมครับไกลไหมครับไกลอยู่ไกลอยู่เอามาไหวส่วนตัวก็ต้องให้แล้วอะไรให้แล้วเดือนหนูเงินเดือนอ๋อมากมากเท่าไหร่ไว้ลงตาใช้เรื่องอะไรเนี่ย50,000นู่นห้าเลยโอ้ไม่ใช่เรื่องติดกันเทศเลยค่ะติดกันเทศพอใจพอใจนะพอใจไปโอ้ไม่ต้องทำดื่มนั่นน่ะที่การบินไทยหนูจดหมายมาเรียนการบินไทยครับนี่จะมาเรียนครับมีการบินไทยครับเยอะแล้วจะสอบเอาสอบสอบไม่ได้ตั้งใจสอบตั้งใจเรียนไปเอาพอมาขอพลังเลยลูกตาถ้าแผลรังสีด่วนแผลรังสีให้ด้วยหลวงตานั้นก็จะว่างมาจริงครับครับท่านจะมีอุปสรรคเอาละไปละไปละเนี่ยเวลาแล้วก็ดูบ้านอย่างนี้ลูกตาไม่กล้าไม่จัดกล้าจ้ะไม่แล้วเยอะกระบะปูแล้วก็ตาข้างนี้หมอหลานเป็นหมออยู่โรงพยาบาลมหาราชโคราชแล้วจะไปเดี๋ยวต้องหมอต้องยาเอากลับเป็นกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับจะไปแล้วเอาละไปแล้วนี่นะไปแล้วเราไม่มีการได้เหมือนกันนะมีอะไรบ้างอ่ะเอาละเอาละไปละกินหมดไปหมดนะเอ้าไอ้ยองโอ้ไอ้ยองเนี่ยเนี่ยทองใหม่ๆครับรวมหมดวันนี้14.86 บาทครับ1กิโล1กิโล14.86 บาท1กิโล14.86 บาทก็ได้ได้ได้ของคู่แสงอ่ะแสงคู่แสงสวัยคู่แสงแสงพัฒนาไปแล้วกินมากนะแน่กูกินอิ่มแล้วถึงมาเห่าว่าตอนกูหิวอยู่กูจะมาต้มยำเลยนี่นะวันนี้กูอิ่มแล้วมันจึงมาเห่าชาหน้ากูยิ้มหวานก่อนยิ้มกับคนนะตาได้ยินเสียงหมายิ้มหวานอยู่ยิ้มกับคนได้ยินเสียงหมาแล้วหลวงตายิ้มหวานได้ยินเสียงหมาแล้วหลวงตายิ้มหวานยิ้มหวานกับยิ้มกับคนไอ้ยิ้มหวานเนี่ยมันยิ้มว่าหมามันวิ่งมาฉากกูเข้าอยู่แล้วไม่งั้นกูจะเอามึงมาต้มยำมาให้ได้เนี่ยมันยิ้มแบบนั้นนะเจ้าหมูมึงอย่ามาวิ่งฉากหน้ากูกูอิ่มแล้วกูบอกไอ้จ๋าหมาให้ไม่เอาก็ๆๆ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 ๆ
ันนี้กูกินข้าวอยู่แล้วมันกำลังหิวละมือเนี่ยไม่มีครับผม